Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ต้องประกาศออกไปวันที่1ทำไมเราต้องประกาศความเชื่อของเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของเรานั่นหมายความว่าเราตอบรับเอาพระมัณฑาหรือหนทางของพระองค์รวมถึงแผนการของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและส่วนหนึ่งของวิถีและแผนการนั้นคือการแบ่งปันฤทธิ์อำนาจของพระเยซูที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้กับผู้คนรอบตัวเรานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งสำหรับคริสเตียนทุกคนภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้จะยิ่งแผ่ขยายออกไปเมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ได้ทรงลงมายังโลกเพื่อช่วยเราด้วยการสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราและทรงฟื้นพระชนขึ้นมาเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์นี่แหละคือข่าวดีของพระเยซูและทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญต่อเราในฐานะสาวกผู้ติดตามของพระเยซูเหตุผลแรกคือเพราะพระเยซูทรงบอกเราให้ทำเช่นนั้นในถ้อยคำสุดท้ายก่อนที่จะทรงจากสาวกของพระองค์ไปในมัทธิวบทที่28พระเยซูตรัสว่าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพวกสาวกก็เชื่อฟังพระองค์และเราก็ควรทำเช่นนั้นเหมือนกันส่วนเหตุผลประการที่สองคือเพราะทุกครั้งหากว่าเรามีข่าวดีที่ส่งผลดีต่อชีวิตใครบางคนเราก็จะอยากแบ่งปันออกไปไม่ใช่หรือการรู้จักพระเยซูไม่ใช่เพียงข่าวดีแต่เป็นข่าวที่ดีเยี่ยมที่สุดเราพบหนทางสำหรับมนุษยชาติแล้วดังนั้นให้เราเป็นผู้แบ่งปันความรักของพระเจ้าต่อผู้คนในชีวิตของเราด้วยกันก่อนที่เราจะแบ่งปันข่าวดีหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูออกไปเราก็ต้องรู้จักข่าวดีนี้ด้วยตัวเองเสียก่อนและนี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราเริ่มแรกพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26แต่เราได้ทำบาปและเพราะความบาปเราจึงสมควรถูกลงโทษในโรมบทที่3ข้อที่23และบทที่6ข้อที่23แต่โดยพระคุณพระเจ้าทรงสร้างหนทางที่เราจะกลับมารู้จักพระองค์โดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูลงมาช่วยโลกด้วยการตายบนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นจากตายในยอห์นบทที่3ข้อที่16และโรมบทที่5ข้อที่8ถึง9และเมื่อเราเชื่อในพระเยซูและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในโรมบทที่10ข้อที่9ถึง10ช่างฟังดูน่ายินดีเสียเกินจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแม้เราทำผิดพลาดแต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้สมบูรณ์พร้อมและเปี่ยมด้วยรักก็ยังส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อช่วยเราจากความบาปที่เราทำข่าวดีนั้นลึกซึ้งแต่เรียบง่ายและเป็นเรื่องที่ช่างน่ายินดียิ่งนักในตลอด5วันนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการต่างๆที่เราสามารถใช้แบ่งปันความเชื่อของเราในพระเยซูให้แก่ผู้อื่นได้หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันเรื่องความเชื่อของเราคือผ่านการสนทนากับผู้อื่นเราอาจพูดถึงคริสตจักรถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าหรือแนะนำหนังสือที่น่าอ่านเพื่อนำไปสู่การพูดคุยต่อไปแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันในวันถัดไปลองใช้เวลาสักครู่เพื่ออธิษฐานและขอพระเจ้าให้เรานึกถึงชื่อของเพื่อนหรือคนที่เรารักสัก 3-5 คนที่ต้องการพระองค์แล้วอธิษฐานขอพระเจ้า
ให้ทรงทำให้หัวใจของพวกเขาอ่อนนุ่มลงเพื่อที่เราจะนำข่าวดีนี้ไปยังชีวิตของพวกเขาได้และในโรมบทที่10ข้อที่9ถึง10คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เพราะอะไรคริสเตียนจึงต้องประกาศข่าวดีของพระเยซูออกไปและมีอะไรบ้างคืออุปสรรคที่กั้นไม่ให้เราประกาศความเชื่อในพระเยซูของเราออกไปให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และสำแดงความรักมั่นคงแก่เราที่กังเขนขอทรงช่วยเราให้เราได้กลับมาที่แก่นแท้ของความรักดั้งเดิมนี้ให้เรามีหัวใจที่รักในการประกาศข่าวประเสริฐให้เรามีความชื่นชมยินดีที่จะนำความรักและข่าวดีของพระเยซูไปสู่ผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ขอทรงสอนเราและเสริมกำลังเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.